นะครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์น้ำมันพังแล้วอะไรจะปังนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นฮอตท็อปปิกนะในช่วงนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น WTI ก็โหทำราคาตัวฟิวเจอร์นี่ทำราคาติดลบเฉยนะบ้าไปแล้วนะครับนะครับแต่โชคดีนะที่ Brent มันไม่เป็นแบบนั้นนะถ้าไปด้วยกันนี่โอ้โหฮานาก้าเลยนะครับฮะก็เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันแล้วเอ้ยถ้าน้ำมันมันพังแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมันจะทำให้ขับเคลื่อนพลังงานตัวไหนที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะก่อนอื่นต้องมาคุยกันก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันมันท่วมโลกแล้วนะเนี่ยเป็นสีดำหมดเลยนะโลกเราเป็นสีดำท่วมโลกหมดแล้วนะเพราะว่าอะไรโควิด -19 มาใช่ไหมพอโควิด -19 มาเนี่ยก็คนก็ไม่ได้ออกไปไหนไงพอคนไม่ได้ออกไปไหนคนก็ไม่ได้ใช้รถพอคนไม่ได้ใช้รถคนก็ไม่ได้เติมน้ำมันพอคนไม่ได้เติมน้ำมันน้ำมันก็ไม่ค่อยได้ขายก็ไม่ได้ค่อยมีความต้องการถูกไหมก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้อ่ะคำถามคือหลักการง่ายๆนะตามกฎของการตลาดเนาะก็ดีมานด์ซัพพลายถูกป่ะครับดีมานด์ซัพพลายอ่ะคือมันไม่ได้มีคนต้องการอ่ะดีมานด์มันไม่มีอ่ะแต่ซัพพลายนี่แม่งบานเลยใช่ป่ะซัพพลายน้ำมันรายใหญ่คือใครอ่ะก็พี่อเมริกาเราไงพี่อเมริกาเราใช่ไหมอันดับหนึ่งนะเห็นอย่างนั้นน่ะซัพพลายน้ำมันได้เยอะมากนะครับอเมริกาแล้วก็มาซาอุแล้วก็มารัสเซียนะครับนะก็แบบพี่เขาก็ผลิตกันมาทุกวันน่ะผลิตกันมาทุกวันจนแบบโอ้โหไม่รู้จะไปขายใครอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าโควิดมานี่มันทั้งโลกไงใช่ไหมครับความต้องการใช้น้ำมันมันหายไปทั้งโลกอ่ะแต่คุณยังผลิตเหมือนเดิมอ่ะคำถามคือเป็นไงราคามันก็ร่วงไงพอราคาที่ผลิตมันร่วงใช่ไหมราคาน้ำมันเราก็ร่วงไงเห็นไหมพอราคาน้ำมันเราก็ร่วงเราก็มันก็ดีนะแต่ประเด็นคือกูก็ไม่ได้ออกไปไหน ใช่ปะจากเมื่อก่อนนี่คนหนึ่งนี่โอ้เติมน้ำมันเดือนหนึ่งนี่มี 3,000 5,000 ใช่ไหม 3,000 5,000 ต่อเดือนนะแต่เดี๋ยวนี้นี่เต็มถังนี่โอ้คือเอาง่ายคือรถผมเนี่ยเมื่อก่อนเติมนี่เต็มถังนี่1,000กว่าบาทอ่ะตอนนี้เต็มถังประมาณ600บาทอ่ะไปครึ่งนึงอ่ะรถไปครึ่งนึงอ่ะราคามันอ่ะใช่ป่ะพอราคาลดไปครึ่งนึงมันก็ส่งผลทำให้หุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้นของพี่ไทยเราที่เป็นคอนเซิร์นเกี่ยวกับน้ำมันมันก็ต้องร่วงไงราคามันต้องร่วงถูกป่ะนะครับมันต้องร่วงแต่ถามว่าได้กำไรไหมผมว่าได้นะมันได้กำไรอยู่แล้วอ่ะแต่อันนี้มันอาจจะเป็นขาดทุนกำไรก็ได้นะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยพอเราหยุดอยู่บ้านใช่ไหมไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้เปลืองค่าน้ำมันนะไม่ได้เปลืองค่าน้ำมันเพราะปกติก็จะต้องไปทำงานด้วยแล้วก็อยู่ที่ออฟฟิศใช้ไฟออฟฟิศแทนนะคราวนี้มาอยู่ที่บ้านแล้วเป็นไงอะไรมันขึ้นค่าไฟไงก็ไฟขึ้นแม่งบานเลยใช่ป่ะตกใจ
คนส่วนมากตกใจนะเอ้าก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยทำไมค่าไฟมันขึ้นมาเยอะจังอะไรเงี้ยแต่คุณไปศึกษาดูดีๆแล้วกันนะว่าช่วงเวลาที่ค่าไฟมันแพงอ่ะมันมีช่วงเวลาอยู่นะคุณไปดูดีๆช่วง8โมงถึง5โมงเย็นนี่8โมงถึง5โมงเย็นนี่ค่าไฟแพงผิดพิเศษนะมันแพงมานานแล้วนะมันแพงมานานแล้วแต่ว่าคุณเพิ่งได้อยู่บ้านเองไงเนี่ยกลายเป็นประหยัดน้ำมันแต่มาโดนค่าไฟเท่าเดิมนะครับรายได้เสือกลดอีกคราวนี้นะนะครับก็ประมาณนี้คือหุ้นที่เกี่ยวกับพลังงานน้ำมันเนี่ยลงแน่ๆและมีโอกาสตายด้วยนะมีโอกาสตายเลยนะในมุมมองผมนะแล้วหุ้นที่ใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยมาแน่ๆนะครับทำไมถึงว่างั้นนะทำไมถึงว่างั้นก็คุณก็ดูเอาดูจากคุณสามารถพยากรณ์สิ่งที่พลังงานที่กำลังจะไปเนี่ยพยากรณ์ได้จากรถไฟอ่ะรถไฟเนี่ยแล้วรถไฟที่ใช้ขนส่งนี่แหละรถไฟเป็นอะไรนะเป็นยานพาหนะใช่ไหมอันแรกเลยนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าถูกป่ะขนส่งต่างๆนะเมื่อก่อนรถไฟใช้อะไรใช้พลังงานอะไรก็ใช้ฟืนไงใช้ฟืนเลยมีความร้อนมีความร้อนไปก็ให้พลังงานรถไฟก็วิ่งได้ถูกป่ะแล้วหลังๆมาก็ไปเจอถ่านหินใช่ไหมถ่านหินให้พลังงานนานกว่าก็เอาถ่านหินมาแทนนะครับแล้วก็ไอ้ฟืนมันก็ตกไปไม่ได้ใช้นะเสร็จปุ๊บก็มีน้ำมันมาแทนถูกป่ะรถไฟเนี่ยจะใช้น้ำมันแทนถ่านหินนะแทนถ่านหินแล้วก็ถ่านหินก็ตกไปอารมณ์ประมาณบ้านโปอ่ะหมดประโยชน์แล้วใช่ป่ะเพราะว่าครอบครัวปตท.มาแล้วไงก็พังไปถูกไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไปดูนะประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะรถไฟเขาเป็นไฟฟ้าหมดแล้วถูกไหมน้ำมันก็จะหมดค่าไงครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ predict ได้เลยว่าหุ้นเกี่ยวกับน้ำมันไปแน่ๆทำไมถึงว่างั้นก็เหมือนบ้านปูที่โดนครอบครัวทอเล่นซะเรียบร้อยถูกไหมอาจจะยังไม่ออกจากตลาดหรอกแต่ก็อารมณ์ประมาณนั้นอะประมาณบ้านปูนะนะครับแล้วก็ครอบครัวน้ำมันเราก็มีโอกาสโดนเป็นแบบนั้นเป็นแบบบ้านปูแล้วคุณก็จะไม่เห็นราคาที่สูงแบบนั้นไปอีกตลอดชีวิตอะก็จะได้เป็นที่กล่าวขานให้ลูกๆหลานๆฟังนะแล้วสิ่งที่จะมาแน่ๆคืออะไรไฟฟ้าก็คืออะไรอ่ะก็พวกกัฟไงบีกิมไงกัฟบีกิมแล้วก็อะไรนะ GPSC ถูกป่ะพวกเนี้ยเป็น3ตัวที่นำตลาดนะครับแต่ตัวไหนที่จะไปมุมมองผมว่ากัฟน่าจะไปถูกป่ะน่าจะไปพุ่งกับเพื่อนนะนะเพราะว่าอะไรก็สังเกตง่ายๆเจ้าของบริษัทกัฟเนี่ยท่านมาติด1ใน20มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดของประเทศไทยแล้วนะใช่ไหมนะครับเอาง่ายๆคุณถ้าคุณดูอะไรไม่ออกก็ไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรก็คุณก็ดูเอาแล้วกันสิบยี่สิบเศรษฐีของเมืองไทยอ่ะที่มันจะมีอัปเดตให้ทุกๆปีอ่ะตัวไหนที่เป็นเศรษฐีใหม่อ่ะตัวนั้นแหละไปซื้อเลยถูกป่ะตัวไหนที่เป็นเศรษฐีใหม่ก็ไปซื้อเลยนะครับแค่นั้นเองกัฟมาแน่ๆนะครับ
เออไม่ได้นั่นนะแต่วิเคราะห์จากรถไฟ เมื่อก่อนรถไฟใช้ฟืนใช้ถ่านหินใช้น้ำมันและปัจจุบันใช้ไฟฟ้าเว้ยถูกปะมาแน่ๆ นะครับมาแน่ๆหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อนักลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแจ็คมันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ